สายขอโทษนะคะอาจารย์ที่ไม่ได้สวัสดีอาจารย์แต่แรกอะค่ะสายไม่รู้จักอาจารย์นะคะไม่เป็นไรจ้ะก็สายดรอปเรียนไปก่อนที่อาจารย์จะมาสอนนี่คุณดูเด็กคนนี้ให้ดีๆเลยนะเท่าที่ผมเห็นนะไม่น่าจะธรรมดาทำไมคุณคิดว่าไม่ธรรมดาล่ะคะอาจารย์ขอถามได้ไหมเมื่อกี้มันเรื่องอะไรล่ะจ๊ะเรื่องผู้ชายนะคะผู้ชายยังไงล่ะจ๊ะก็แค่ผู้ชายหมาคนนึงนะคะจ้าช่างมันเถอะค่ะผู้ชายมีตั้งเยอะตั้งแยะหาใหม่ก็ได้แล้ววันนี้อาจารย์จะสอนเรื่องอะไรทรายคะวันนี้อาจารย์อยากคุยก่อนนะจ๊ะว่าก่อนที่ทรายจะดรอปเรียนไปเนี่ยเรียนถึงไหนแล้วอาจารย์จะได้วางแผนถูกได้ค่ะอาจารย์รับโทรศัพท์ก่อนก็ได้นะคะไม่เป็นไรจ้ะไม่ได้มีธุระอะไรสำคัญเรามาคุยกันต่อดีกว่าเมื่อกี้จะบอกอาจารย์ว่าอะไรนะนะคะก่อนดรอปไปทรายเรียนถึงเล่มนี้ค่ะน่าจะประมาณนี้นะคะแล้วก็เลคเชอร์ถึงตรงนี้ค่ะอาจารย์ช้าสุนัยคุณมาทำอะไรที่นี่อ่ะก็คุณไม่รับโทรศัพท์ผมเลยอ่ะผมเป็นห่วงคุณเลยมาหาคุณไงทรายจ๊ะงั้นพรุ่งนี้เจอกันที่บ้านทรายนะนี่ค่ะไปคุยกันที่อื่นของอาจารย์นี่คุณพูดอยู่นี้นะชาติฟังผมก่อนสิผมรู้ว่าคุณไม่ชอบที่ผมมาหาคุณที่นี่อ่ะแต่นี่คุณอยากทำให้คนอื่นเห็นคุณอยู่กับฉันใช่ไหมไม่ใช่นะชางั้นคุณก็อย่ามาที่นี่อีกต่อให้ฉันไม่รับสายคุณหรือฉันหายไปจากชีวิตคุณน่ะคุณก็ห้ามมาที่นี่ชาผมขอโทษที่ทำให้คุณโกรธนะแต่ผมอยากคุยกับคุณจริงๆนี่แล้วนี่มีใครสงสัยหรือเปล่าว่าที่คุณหายไปคุณไปอยู่กับผมอ่ะฉันไม่โง่ทำให้คนอื่นจับได้หรอกนะคุณกลับไปได้ละแล้วนี่คุณเลิกงานหรือยังหิวหรือเปล่าเราไปหาอะไรกินกันไหมฉันบอกคุณแล้วไงว่าสามีฉันกลับมาแล้วถ้าสามีฉันอยู่อ่ะคุณกับฉันต้องหยุดติดต่อกันถ้าเขาไม่อยู่เมื่อไหร่อ่ะฉันจะโทรหาคุณเอง